เรากลับมาสู่กิจกรรมของกทมหน่อยแล้วกันนะครับคุณผู้ชมฮะตอนนี้กำลังฮือฮามากท่านผู้ว่าชัดชาติชวนดูหนังกลางแปลงตลอดเดือนกรกฎาคมนี้แล้วก็เนี่ยอาจเดี๋ยวมีข้อมูลนะฮะมีหนังเรื่องไหนอะไรยังไงบ้างซึ่งเขาจะมีการประเดิมเนี่ยนะฮะเป็นหนังไทยระหว่าง7-9กรกฎาคมนี้ภาพยนตร์ที่ฉายประเดิมก็คือ2499อันธพาลคลองเมืองเชื่อไหมเป็นหนังเรื่องแรกที่ผมอ่ะได้ดูสมัยเรียนมัธรู้สึกว่าตอนนั้นรู้สึกจะมัธยมนานขนาดนั้นเลยนะคะพี่ติ๊กยังหล่อแหมนานขนาดนั้นพี่ติ๊กยังหล่อเลยอ่ะขึ้นข้อมูลหน่อยสิหนังแต่ละเรื่องเอาฝากคนกรุงหน่อยนะฮะแล้วเชื่อไหมว่าหลายคนบอกเฮ้ยหนังกลางแปลงอ่ะคุณผู้ชมฮะแล้วพวกนายจะให้เราทำยังไงข้อมูลต่างๆเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่วันที่7-9กรกฎาคมนี้ก่อนนะคะนำร่องที่ลานคนเมืองเขตพระนครโดยเรื่องแรกคือเรื่องนี้แหละค่ะแดงใบเล่ใช่ไหม2499ได้ว่าตอนนั้นดังมากนะฮะปรากฏว่าพอมันจะมีกิจกรรมเนี้ยหลายคนเลยบอกว่าเฮ้ยกำลังจะฟื้นการท่องเที่ยวกรุงเทพถูกไหมฮะทีมข่าวอมรินทร์ทีวีเนี่ยวันนี้นี่นางเอกภาพยนตร์2499อันธพาลคลองเมืองแชมเปญเอ็กเดี๋ยวคนเนี้ยวัลภาใช่ปะจำชื่อไม่ผิดนะเดี๋ยววัลภาล่าสุดวันนี้เราไปเจอคุณแชมเปญเอ็กซ์ใช่ไหมเขาบอกเขาดีใจเลยใช่ไหมดีใจมากค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหนังกลางแปลงเนี่ยวัยรุ่นสมัยใหม่แทบจะไม่รู้จักแล้วมั้งคือเมื่อก่อนเราไปดูตามวัดตามอะไรเนาะพ่อแม่พาไปก็ดีใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งหนังเรื่องนี้เป็นหนังประวัติศาสตร์นะคะทำรายได้ให้กับประเทศไทยแบบถล่มทลายก็อยากเชิญชวนทุกคนไปดูแล้วก็หลายๆคนเนี่ยก็อาจจะได้โอ้ยคุณแชมเปญที่ผ่านมารู้สึกจะไปทำสวนก็จะได้เจอกับนักแสดงรุ่นเก่าหลายๆท่านที่หลังๆเนี่ยก็คืออาจจะไม่ค่อยได้เล่นหนังแล้วด้วยเอาจริงก็ยังสวยอยู่เลยนะแชมเปญเอ็กซ์นี่ครับไทยเป็นหนังประวัติศาสตร์ที่ทำรายได้ให้กับประวัติศาสตร์ไทยก็คือหนังเรื่อง2499นะคะอยากเชิญชมทุกท่านอยากชวนเชิญทุกท่านนะคะมาร่วมชมหนังกลางแปลงนะคะร่วมพากันไปดูหนังกลางแปลงเรื่อง2499อันธพาลคลองเมืองนะคะเป็นเรื่องแรกใช่ไหมคะเปิดประถมฤกษ์แล้วก็อีกหลายๆเรื่องนะคะพาครอบครัวพาทุกคนพาเพื่อนพ้องพาเด็กๆลูกหลานไปดูหนังกลางแปลงนะคะเรื่อง2499อันธพาลคลองเมืองค่ะพอจะไปได้ครับคุณผู้ชมฮะนี่นางเอกภาพยนตร์ซึ่งเราคิดถึงมากขณะเดียวกันนี่มีอีกเรื่องนึงที่ชอบมากเลยอ่ะเวลาในขวดแก้วเดี๋ยวเขาจะฉายที่ลานคนเมืองนะครับคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเราจะลงตารางปฏิทินเอาไว้ให้และล่าสุดเนี่ยวันนี้คุณต๊อกสุภกรอีกคนนึงนี่พอรู้ว่าเออนี่ฮะคุณต๊อกสุภกรว่ายังไงบ้างผู้ว่ากำลังจะฟื้นหนังกลางแปลงขึ้นมาดีใจมากและพี่ต๊อกมองอีกมุมนึงนะคะบอกว่าเนี่ยวัยรุ่นสมัยนี้ชอบตีกันใช่ไหมเรื่องสถาบันไปดูหนังเรื่องนี้เพราะการที่ตีกันมันไม่ได้มีเหตุผลแค่เรื่องของศักดิ์ศรีมันมีอีกหลายอย่างมากไปกว่านั้นแล้วที่สำคัญพี่ต๊อกบอกคิดถึงนักแสดงทุกท่านที่เคยร่วมงานกันนะคะไม่ได้เจอกันมาเป็น10ปีแล้วแล้วก็ดีใจค่ะวันที่จะเปิดหนังกลางแปลงเนี่ยเห็นบอกว่าพี่ติ๊กเจษดาจะมาด้วยค่ะวันที่เท่าไหร่นะ7กรกฎาคมที่ลานคนเมืองกรุงเทพครับผมก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็ขอบพระคุณกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์อย่างสูงนะครับที่คิดไอเดียเก๋ๆแล้วก็มีการจัดหนังกลางแปลงกรุงเทพขึ้นนะครับแล้วก็หยิบยื่นเรื่องหยิบยกเรื่อง2499เข้ามาในการเปิดปฐมเลยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ก็เป็นหนังที่ตอนนี้ก็แมทกับเด็กๆวัยรุ่นที่กำลังใช้ความรุนแรงแล้วก็สุดท้ายแล้วคือไม่แน่ใจจะมีบรรยากาศขายปลาหมึกปิ้งไหมขายลูกชิ้นปิ้งให้เขามาขายหน่อยเถอะนะมันก็เป็นความสุขเนาะย้อนกลับไปสู่อดีตที่เคยมีอ่ะเพราะนั้นทั้งหมดเดี๋ยวรอดูเริ่มวันที่7กรกฎาคมค่ะเอาละฮะขอนิดนึงนะฮะก่อนจะจบอ่ะนี่อันนี้คือตารางปฏิทินเดี๋ยวคุณผู้ชมเข้าไปดูได้ดูออนไลน์ไม่สะดุดบนแอป 34 HD ดูสดกดโหวตทันกระแสไม่อยากตกเทรนด์กดโหลดเลยอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ